โอ้โหตอนนี้มันนัวมากนะพลังประชารัฐเข้มข้นมากๆแล้วก็เหมือนกับตั้งป้อมอย่างชัดเจนกับทางรัฐบาลมากขึ้นนะยุทธศาสตร์เป็นยังไงฮะการตรวจสอบของพลังประชารัฐกับรัฐบาลตอนนี้คือประเด็นก็ผมคิดว่าผมพูดดีเทลคงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็คงเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคครับนะครับก็เอาภาพใหญ่ๆก็ได้ฮะโฆษกพรรคที่จะต้องมาแถลงครับคือผมมองว่าวันนี้เองเนี่ยในฐานะที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยคาดหวังการเมืองก็คือต้องมีการตรวจสอบวันนี้เองรัฐบาลเขาทำงานไปแล้วเนี่ยกลไกของสภาก็คือต้องมีฝ่ายค้านตรวจสอบแล้วพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยก็ยืนยันโดยท่านหัวหน้าพรรคว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็งครับสิ่งสำคัญที่สุดที่วันนั้นผมก็เข้าร่วมประชุมด้วยแล้วพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยท่านได้ยกมือขึ้นเหนือหัวก็คือเรื่องของการปกป้องสถาบันมหากษัตริย์ใช่ไหมครับสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมคิดว่าวันนี้การทำงานของพรรคพลังประชารัฐก็ชัดเจนในเรื่องของที่ต้องเป็นตัวแทนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมให้ได้ก็คือจะต้องปกป้องสถาบันมหากษัตริย์เป็นจุดยืนอย่างชัดเจนสิ่งสำคัญที่สุดต่อมาก็คือเรื่องอะไรครับกลไกการตรวจสอบรัฐบาลวันนี้เองต้องยอมรับก่อนว่าเสียงพรรคพลังประชารัฐตอนนี้มีน้อยครับเราไม่ได้เป็นพรรคใหญ่แบบเมื่อ4ปีที่แล้วที่เรามีส.ส.100กว่าคนวันนี้เราเกิดเหตุการณ์ภายในเราทำให้เราเหลืออยู่ประมาณ20คนฉะนั้นการที่จะตรวจสอบในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคุณเฉถียรคุณกระแตคุณบุ๊คครับครับถ้าเราจะอธิบายไม่วางใจเนี่ยแบบยัตติ151เนี่ยจะต้องมีเสียง1ใน5 1ใน5ลงชื่อก็แปลว่าต้องมีเท่าไหร่ครับ100คนถ้าเราตีต่างที่สภายังครบ500อยู่ทุกวันนี้มันอาจจะหายไป 3-4 คนก็แล้วแต่ถ้า500คนก็ต้องมีอย่างน้อย100คนที่ลงชื่อนี่คือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติฉะนั้นวันนี้ต้องพึ่งใครล่ะครับก็ต้องพึ่งไปพรรคประชาชนครับซึ่งวันนี้เองประชาชนทั้งประเทศก็ยังมองไม่เห็นว่าพรรคประชาชนจะยื่นตรวจสอบรัฐบาลหรือไม่เพราะสมัยรัฐบาลเศรษฐาทวีสิน1ปีเต็มก็ไม่เคยตรวจสอบเลยในยติ151คราวนี้ต่อมาครับในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติคุณอุ๊งอิ๊งวันนี้มีนักร้องหรือประชาชนคนทั่วไปเนี่ยไปร้องอยู่9คดีแล้วนะครับครับคุณเสถียรคุณกระแตคุณบุ๊คครับปรากฏว่าวันนี้เองยังไม่เห็นเลยว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะเอา9เรื่องที่ภาคประชาชนมีตัวแทนไปยื่นต่อกกต.ก็ดียื่นต่อองค์กรอิสระก็ดีเนี่ยทำไมภาคประชาชนถึงไม่เข้าชื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวันนี้เองเนี่ยจะต้องใช้เสียงอย่างน้อย1ใน10นะครับค่ะหมายความว่าถ้าสสเข้าชื่อ1ใน10ก็คือ1ใน10ของสภาที่มีอยู่ถ้าตีที่500ก็จะต้องใช้50คนครับซึ่งพลังประชารัฐไม่พอไม่พอมีแค่20ต่อให้อยากจะลงชื่อใจอยากขาดก็ลงไม่ได้เราได้ไปประสานงานกับทางพรรคประชาชนหรือยังฮะคือวันนี้เองเนี่ยผมถึงพูดไงครับคุณเสถียรคุณกระแตคุณบุ๊คว่าวันนี้พรรคประชาชนต้องคิดได้แล้วเพราะผมกำลังจะพูดว่าในสมัยที่แล้วรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยที่สวเข้าชื่อ40คนเนี่ยก็เพราะสสไม่ทำงานคือเขาให้ใช้สภาผู้แทนหรือสภาวุฒิก็ได้ในการที่จะยื่นตรวจสอบคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีผ่านประธานสภาส่งสารรัฐธรรมนูญเท่าที่ฟังดูมันเหมือนกับสงสัยบทบาทของภาคประชาชนว่าทำไมเหมือนกับตรวจสอบมันไม่เต็มข้อหรือเปล่ามันไม่เต็มที่หรือเปล่านี่ไงครับผมถึงกำลังจะพูดว่าถ้าวันนี้ไอ้9เรื่องเนี่ยที่วันนี้ประชาชนคนทั้งประเทศบอกเฮ้ยพรรคพลังประชารัฐเป็นคนไปร้องหรือเปล่าส่งองค์กรอิสระหรือเปล่าวันนี้มันทำในฐานะประชาชนในฐานะชาวบ้านอยู่อ่ะเพราะเดี๋ยวมันกลายเป็นพรรคประชาชนเป็นชื่อเป็นใช้กันในฐานะชาวบ้านเนี่ยเขาทำในฐานะชาวบ้านเพราะว่าเขาเห็นว่าเฮ้ยคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะเครือบแคลงสงสัยนะว่าไม่น่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้คราวนี้ผมถามว่าวันนี้คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยได้รับการโปรดเกล้าเรียบร้อยได้รับการถวายสัตย์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเกือบจะเต็มรูปแบบแล้วรอแถลงนโยบายอย่างเดียวคราวนี้ผมถามว่าในเมื่อประชาชนทั้งประเทศไอ้ชาวบ้านทั้งประเทศเนี่ยเขาเครือบแคลงสงสัยทำไมพรรคประชาชนถึงไม่ใช้สิทธิ์ของตัวเองคุณสามารถครับเพื่อความเป็นธรรมกับพรรคประชาชนนะที่เขาไม่ได้อยู่ในวงที่เราคุยกันผมถามแทนแบบนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าพรรคประชาชนเขามีเหตุผลประมาณนี้ว่าเขาเองเนี่ยไม่สนับสนุนกลไกของศาลรัฐธรรมนูญและอำนาจศาลรัฐธรรมนูญอันนี้พอฟังได้ไหมพอฟังได้ไหมคุณบุ๊คผมว่ามันละครเนี่ยคือคุณบอกว่าคุณไม่สนับสนุนศาลรัฐธรรมนูญแต่วันที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณยื่นถอดถอนพลเอกประยุทธ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านหลวงก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์อยู่ครบ8ปีก็ดีไม่ว่าจะเป็นที่คุณจะยื่นถอดถอนคุณศักดิ์สยามพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีในการถือหุ้นบุรีเจริญอันนี้ก็พรรคก้าวไกลยื่นทั้งสิ้นแล้วตรงไหนล่ะครับที่บอกว่าเฮ้ยผมไม่สนับสนุนศาลรัฐธรรมนูญค่ะอันนี้เราสงสัยครับครับเราสงสัยอะไรเขานี่คือวาทกรรมการที่ผมกำลังจะพูดว่าวันนี้ชาวบ้านทั้งประเทศอ่ะเขาบอกว่าส้มกับแดงจับมือกันตบตาผู้ใหญ่อันนี้จริงหรือไม่ผมว่าชาวบ้านเขาคือกำลังคิดว่ามันเหมือนกับเกี้ยเสียกันระหว่างสีส้มกับเพื่อไทยก็บอกว่าสีแดงจะเป็นอนุรักษ์นิยมไงวันนี้สีแดงจะปกป้องสถาบันแต่สีส้มบอกว่าฉันจะล้มสถาบันก็เลยต้องมีแดงไว้กันส้มแต่จริงๆแล้วส้มกับแดงหลีตากันหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าพรรคพลังประชารัฐถึงจะต้องวางจุดยืนเรื่องนี้อย่างชัดเจนเพื่อในการเลือกตั้งสมัยหน้าประชาชนจะได้ไม่ถูกหลอกอีกครับคุณสามารถคะแต่เราไม่ถูกหลอกอีกครับแต่เรากำลังจะต้องเข้าไปเป็นฝ่ายค้านร่วมกันแล้วนะคะลักษณะการตั้งแง่กันตั้งแต่ต้นแบบนี้มันจะทำให้การทำงานในฐานะฝ่ายค้านลำบากเราไม่ได้ตั้งแง่ครับคุณกระแตคืออย่าพูดแบบนี้เดี๋ยวสังคมตั้งคำถามขออภัยตั้งคำถามคือประเด็นเราไม่ได้ตั้งแง่แต่เรากำลังบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณเป็นหน้าที่ฝ่ายค้านต้องทำอะไรครับแล้วผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เองชาวบ้านทั้งประเทศเขาอยากให้เราทำอะไรคือผมกำลังจะบอกว่าคุณทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลคุณทำหน้าที่ตรวจสอบทุกมิตินะครับมิติแรกเนี่ยการที่คนจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเขาขาดคุณสมบัติเป็นได้ไหมครับเป็นไม่ได้ตั้งแต่วันแรกค่ะแต่ทำไมคุณไม่ตรวจล่ะย้อนกลับไปอย่างที่ผมพูดว่าคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยถ้าพรรคก้าวไกลณเวลานั้นเนี่ยตรวจสอบประเทศชาติก็ไม่เสียหายไปหนึ่งปีป่ะครับครับเพราะคุณเศรษฐาทวีสินการที่ตั้งคุณพิชิตก็ผิดตั้งแต่ต้นแต่ทำไมไม่มีใครตรวจสอบสุดท้ายมันกลายเป็นหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาแล้วสุดท้ายก็กลับมาโยที่บ้านป่าซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบ้านป่าคือเขาอาจจะรู้สึกไงไหมนะอันนี้ผมลองนึกดูนะว่าโอ๊ยคุณเศรษฐาก็เพิ่งล่วงไปสอยคุณเองอีกโอ้โหบ้านเมืองมันจะไม่ต่อเนื่องนะคือแล้วทำไมเราไม่มองว่าทำไมเรายามหัวใจคนไทยอะครับเราตั้งใครที่มันขาดคุณสมบัติเข้ามาล่ะครับคือผมกำลังจะบอกว่าเราไม่ได้กลั่นแกล้งหรือรังแกใครนะครับแต่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมันมีบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองประเทศมีกฎหมาย ฉะนั้นกฎหมายเนี่ยมันสำคัญที่สุดเพราะมีอยู่แล้วว่าการจะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องห้ามขาดคุณสมบัติตามมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5ครับวันนี้ทำอะไรกันไม่สนใจกฎหมายเลยหรือไงหรือทำไงไม่สนใจประชาชนคนทั้งประเทศไม่สนใจชาวบ้านไม่แต่จะบอกคนทั้งประเทศก็ลำบากนะเพราะคนร้องไม่กี่คนเองนะเอาจริงๆนะสลับกันร้องเนี่ยที่ตัวแทนนะหรือว่าจะต้องให้ประชาชนทั้งประเทศเขาลงชื่อครับคือผมกำลังจะพูดอย่างนี้ว่าเราจะบอกว่าคนล้อมกี่คนไม่ใช่หรอกผมถามว่าคนทั้งประเทศเขามองเข้ามาคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องไม่ขายคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญนะครับแต่วันนี้เรากำลังจะตั้งคนที่ขายคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญไปเป็นนายกรัฐมนตรีไปเป็นมีตำแหน่งใหญ่โตแบบนี้ผมคิดว่าอันเนี้ยเหยียบหัวคนไทยครับแต่คนก็จะคิดว่าโอ้โหคนมีตั้ง70ล้านคนนะคุณเสถียรคุณกระแตเราจะไม่สามารถคัดสรรคนที่โปร่งใสเป็นคนดีได้จริงๆขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเหรอครับตอนนี้ยังไม่แถลงนโยบายยังไม่เริ่มรันนโยบายนะเดี๋ยวนโยบายก็สะดุดอีกถ้านายกถูกล้มอีกก็ผมกำลังจะบอกว่าก็เราเลือกคนที่ไม่มีคุณสมบัติดีได้หรือเราเลือกคนที่คุณสมบัติคุ้มเครือผมถึงบอกไงครับว่าติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องคุณเสถียรคุณกระแตคุณบุ๊คกระดุมเม็ดแรกหมายความว่าก็ต้องอย่าขายคุณสมบัติเอาคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาไม่ใช่ว่าเอาคนที่คนอื่นมองเข้ามาเฮ้ยอันนี้โดนแน่วันนี้ผมถามว่าไปดูโพลของสถาบันปกเกล้าดิครับประชาชนคนไทยเนี่ยเขาเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองของประเทศไทยอย่างไรวันนี้น้อยมากๆนะครับครับฉะนั้นวันนี้เองคุณเสถียรคุณกระแตคุณบุ๊กเป็นสื่อมวลชนเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วว่าประชาชนเขารู้สึกยังไงครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าสุดท้ายอ่ะเราอย่าให้การเมืองลงถนนผมพูดว่าการเมืองลงถนนเพราะอะไรครับคุณเสถียรคุณกระแตคุณบุ๊กเพราะสภาไม่เป็นที่พึ่งของเขาทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติปี49ไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติหรือรัฐประหารปี57มันก็ล้วนจากการเกิดเผด็จการรัฐสภาทั้งสิ้นไอ้คำว่าเผด็จการรัฐสภาคืออะไรครับคือฝ่ายค้านตรวจสอบไม่ได้ถ้าเราจำกันได้ปี56เนี่ยผมจำได้เลยพรรคฝ่ายค้านณเวลานั้นคือพรรคประชาธิปัตย์ลาออกจากสภาทั้งพรรคครับเพราะเขาบอกว่าไอ้กลไกการตรวจสอบของเขาไม่สามารถตรวจสอบรัฐบาลได้เลยครับครับเขาก็บอกว่าเขาจะอยู่ไปเป็นทำไมเขาก็ลาออกหมดแล้วสุดท้ายการเมืองมันก็ไปสู่การรัฐประหารพอคุณสามารถพูดอย่างนี้ปุ๊บอาจจะมีคนบางคนนะจะมองนี่ไงเห็นไหมจะสอยเพื่อให้ลุงป้อมเป็นนายกก็ซิลึกๆอ่ะ
ใช่ไหมก็จะมีคนคิดอย่างนี้นะคือเราอย่าไปมองแบบนั้นครับครับคือผมกำลังจะบอกว่าสุดท้ายท่านนายกคุณอุ๊งอิ๊งโดนเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็เลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ใช่ไหมครับครับฉะนั้นกฎหมายเขาเขียนว่ายังไงครับการเลือกนายกรัฐมนตรีก็ต้องเลือกจากบัญชีครับแคนดิเดตนายกใช่ไหมครับค่ะฉะนั้นมันยังมีคุณอนุทินยังมีคุณชัยเกษมยังมีคุณมีธีรพันธ์ยังมีพลเอกประวิตรฉะนั้นถ้าสภาเขาเลือกพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรก็เป็นได้แต่ถ้าสภาเลือกคุณชัยเกษมคุณชัยเกษมก็เป็นนายกครับมันจะเกิดปรากฏการณ์แบบโอ้โหล้มกันปุ๊บปั๊บก็ล้มปุ๊บปั๊บก็ล้มนะก็เพราะศาลตั้งต้นมันผิดเลยครับครับผมถามถ้าวันนั้นสภาผู้แทนราษฎรเรื่องนายกรัฐมนตรีที่ขาวสะอาดที่ไม่มีประวัติด่างพร้อยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับค่ะเพราะนั้นผมกำลังจะบอกว่าอย่าไปโทษคนอื่นนะต้องโทษตัวเองก่อนว่าไอ้ตอนที่เราเลือกกันเนี่ยเราเลือกคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจริงหรือไม่ครับครับผมถามไปที่คุณเสถียรคุณกระแตคุณบุ๊คครับว่าวันนั้นเนี่ยการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีไม่มีใครแข่งนะครับยังไม่พอยังไม่มีการอภิปรายด้วยนะครับครับผมถามว่ามันแปลกกับการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งอื่นไหมคุณสามารถคุณบุ๊คคุณเสถียรคิดดูว่าการเลือก คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอภิปรายเกือบทั้งวันครับครับมีคนลุกขึ้นมาอภิปรายเต็มไปหมดหยิบยกเรื่องมาตรา112หยิบยกอะไรมาหมดต่อมาคุณเศรษฐาถึง คุณเศรษฐาก็โดนอภิปรายเหมือนกันครับแต่พอมาคุณลุงอิงกับไม่มีคนอภิปรายมีคนอภิปราย2คนคือพรรคคุณหญิงหน่อยกับพรรคประชาชนพรรคคุณหญิงหน่อยก็ไปเชียร์รัฐบาลนะครับเพราะเป็นข่าวไป6คนพอเข้าใจทีนี้คุณพรรคประชาชนก็ไปด่าศาลรัฐธรรมนูญครับครับไม่มีใครพูดถึงคุณสมบัติคุณลุงอิงเลยผมย้อนนิดเดียวคุณสามารถนิดเดียวคือตกลงพลังประชารัฐวันนี้ก็จะจัดการไงกับคุณกลุ่มคุณผู้กองธรรมนัสโอ้เป็นเรื่องกรรมการบริหารเนี่ยผมไม่ทราบครับก็จะอยู่กันแบบนี้คือมันต้องเป็นเรื่องกรรมการบริหารเขาประชุมว่าไงก็ต้องเป็นตามมติกรรมการบริหารครับน่าจะมีความชัดเจนเร็วๆนี้ไหมคะผมว่ามันชัดเจนอยู่แล้วนะก็แต่มันต้องรอการประชุมรออะไรอยู่แล้วครับ